เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรีวิวรถ Lamborghini กันในเกม FR Legend นะครับซึ่งผมก็ต้องขอพูดก่อนเลยแล้วกันว่าในเกม FR Legend เนี่ยมันจะไม่มีรถ Lamborghini นะครับเพราะว่านี่เนี่ยจะเป็นม็อดเสริมเข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับรถรุ่น R32 ที่ผมเอากันชนหน้าไปชนมาเละเทะเลยนี่ก็ไม่เกี่ยวกันกับคลิปที่เราจะมาทำกันในวันนี้นะครับผมแม่เอาซะเละแล้วผมขอซ่อมก่อนเลยละกันตอนนี้ผมเดี๋ยวขอซ่อมรถคันนี้ไว้ก่อนละกันปราบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อหารถ Lamborghini กันก่อนโอ้โหนี่มันอะไรนะ Mazda MX5 ป่ะคันเนี้ยใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแฮะโอเคโอ้โหนี่ Lamborghini ครับผมซึ่งนี่จะเป็น Lamborghini Huracan นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจะมาแต่งในวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดคอนเทนต์เลยว่าผมจะมาแต่งเป็น Lamborghini แบบไหนดีแต่ผมได้คิดไว้อย่างนึงว่าผมอยากจะทำเป็นรถคนดังเหมือนที่เราเคยทำไปในเกมคาร์พาร์กิ้งคือในเกมคาร์พาร์กิ้ง Lamborghini คันนี้เนี่ยเป็น Lamborghini Huracan ผมได้แต่งไปเป็นรถคนดังของคุณ MNJ TV นะครับในเกมคาร์พาร์กิ้งซึ่งในเกม FR Legend เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันอีกครั้งนึงนะครับผมโดยผมจะเอามาแต่งเป็นรถของคนดังหรือว่ารถของคุณ MNJ TV เป็น Lamborghini Huracan คันสีน้ำเงินโอเคคันนี้ก็ราคา 30,000 กดซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อเลยครับผมก็ผมคิดว่านะชุดแต่งรถคันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับชุดแต่งไม่มีอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็น Lamborghini นะมันไม่เหมือนพวกรถ JDM พวกรถแบบบ้านทั่วไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีชุดแต่งผมคิดว่าเราทำเป็นชุดแต่งเดิมๆนี่แหละเหมือนว่าเขาจะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเราน่าจะได้แค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเสริมหล่อรถขึ้นมาได้ละเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปลี่ยนล้อก่อนเลยละกันนะครับผมสำหรับล้อ Lamborghini MJ TV เนี่ยในเกม FR Legend มันไม่มีล้อที่มันเป็นล้อของ Lamborghini โดยตรงนะซึ่งผมจะขอเลือกเป็นล้อที่เป็นก้านเล็กๆก็ละกันอย่างเช่นแบบนี้อ่ะซึ่งรถ MNJ เนี่ยใส่เป็นล้อสีดำใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมเลือกเป็นอันนี้ละกันอันเมื่อกี้มันดำยังไม่พอแล้วก็เลือกระดับความบางของล้อปึ๊บผมว่ามันบางไปนะเอาระดับ M ไซส์ M แค่นี้ก็น่าจะกำลังดีกดซื้อไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะระดับความใหญ่ของหน้ายางเอาเป็นระดับ3ละกันระดับ2รู้สึกว่ามันเล็กไปเอาเป็นระดับ3ปั๊บต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เปลี่ยนในส่วนของโช๊คก่อนละกันนะครับโช๊คครับผมซื้อโช๊คที่สามารถปรับระดับได้มันจะดีกว่านะครับแล้วก็เบรกนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรแบบเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นเบรก Lambo แต่งนะครับผมเบรกแต่งของ Lambo นั่นเองขออภัยด้วยครับเมื่อกี้มีเลอนิดนึงพูดไปเลยไปเพราะว่าเพิ่งกินน้ำมาก็เลยแบบมีอาการนิดนึงไอ้นี้น่าจะเป็นในส่วนของน็อตป่ะน็อตจับล้อก็ไม่น่าจะใส่อะไรใส่แค่นี้ก็น่าจะพอดูได้โอ้โหตอนนี้ก็พอใส่ล้อแล้วรถมันเริ่มมีราศีขึ้นมาราศีเริ่มจับต่อไปนะครับผมก็จะขอไปแต่งในส่วนของภายในนะครับก็เป็นพวงมาลัยขวานะครับอ่ะขอแต่งพวงมาลัยก่อนละกันพวงมาลัยเนี่ยเดี๋ยวขอเลือกเป็นพวงมาลัยเอาแบบไหนดีก้านเหลืองก็เท่นะแต่แบบบอกไม่ถูกแต่ผมขอเลือกเป็นก้านเหลืองก็แล้วกันผมรู้สึกว่าก้านเหลืองเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็สปีดมอนิเตอร์ Lamborghini ทั้งทีมันจะเป็นเข็มไมล์แบบนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นจอดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์สักหน่อยเพราะว่าเป็น Lamborghini ซิ่งเฮ้ยไม่ดีกว่าเราแต่งแบบสมจริงเราจะไม่ใส่นะครับแล้วก็แฮนด์เบรกจริงๆมันแฮนด์เบรก Lamborghini มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ยังไงมันมีให้ใส่เราก็ต้องใส่ครับผมจะใส่เป็นแฮนด์เบรกรถซิ่งเลยแล้วก็มีชิฟเตอร์ด้วยนะครับชิฟเตอร์หรือว่าเกียร์นะครับจริงๆ Lamborghini มันไม่มีเกียร์แบบแมนนวลนี่หว่ามันเป็นเกียร์แบบ Pedal Shift เขาเรียกว่าอะไรนะ Pedal Shift
pattern shift อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็อ่ะมันมีให้ใส่ในนี้ก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ก็มันก็ใส่ไปโอเคต่อมาเป็นซีทนะครับผมหรือว่าเบาะนั่นเองเบาะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเอาเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าสีเหลืองมันทำให้ภายในรถเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาต่อไปเป็นฮาร์นิสก็คือเบลคือละสายรัดคนขับคนนั่งนั่นเองเบลเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสีแดงก็เข้าท่าฮะแต่สีดำเนี่ยมันจะขึ้นกว่าไหมผมว่าสีดำใส่แล้วขึ้นกว่ามันเข้ากับเบาะดีมันตัดสีกันดีผมเลือกเป็นสีดำในส่วนของภายในก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเลือกเป็นพวงมาลัยขวานี่แหละน่าจะถูกแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราขับพวงมาลัยขวาโอเคครับผมต่อไปเหลือในส่วนของสีรถนะครับผมสีรถเนี่ยต้องเป็นสีน้ำเงินว่าแต่มันปรับสีรถตรงไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้บอดี้แล้วก็ผมก็จะขอเลือกเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับนี่โอ้โหเริ่มมีความเหมือนขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับไอ้สีก็จะประมาณนี้เลยสีรถ MNJTV ก็กดซื้อไปเลยต้องใช้ทองในการซื้อ5ทองซึ่งเราก็ไม่มีปัญหาอะไรกับทองอยู่แล้วนะเพราะว่าทองเรามีเยอะโอเคก็ต่อไปเป็นในส่วนของการอัพเครื่องยนต์อ่ะผมขออัพเครื่องยนต์ก่อนละกันนะครับผมสักครู่นึงนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอัพเกียร์ด้วย Transmission ECU โอ้โห890 HP นะครับผมแรงม้ารถเราใส่เทอร์โบได้ด้วยผมจะลองใส่เทอร์โบดูอันไหนเทอร์โบอ๋อเทอร์โบไม่มีเทอร์โบไม่มีนะครับผมสำหรับ Lamborghini คันนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอปรับในส่วนของช่วงล่างก่อนเลยละกันเดี๋ยวผมจะลืมปรับนะโอเคขอเอามุมกล้องออกมาแบบนี้แล้วก็ปรับความต่ำลงไม่ต้องเอาต่ำมากนะครับต่อไปแล้วก็ทำให้ล้อมันยืดออกมาสักหน่อยยืดออกสุดเลยก็ดีแต่ผมรู้สึกว่าล้อหลังมันมีความแองเกิลสักนิดนึงมันมีความโค้งสักนิดนึงผมต้องปรับให้องศามันพอดีปรับประมาณนี้เอาความเตี้ยลงอีกนิดนึงท่านผู้ชมบอกเลยทรงนี้กำลังหล่อครับนี่โอ้ยเข้าท่าจัดๆนะเดี๋ยวเราจะไปลองแต่งในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นลายธงชาติอิตาลีกันมาดูกันซิว่าผมจะสามารถแต่งได้หรือเปล่าสำหรับลายธงชาติอิตาลีโอเคก็กดเข้าไปในส่วนของการแต่งรถการแต่งลายกดตรงรูปสเปรย์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแต่งดูทำเป็นธงชาติใช่ไหมปึ๊บแบบนี้ครับผมการแต่งรถในเกม FR Legend บอกเลยว่าเป็นเกมที่แต่งรถง่ายชิบหายวายวอดนะครับนี่คือปรับระดับความเล็กแล้วก็ปรับให้มันยืดครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับให้มันยืดสักประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเขียวนะครับเขียวธงชาติอิตาลีก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ขาวแดงเขียวขาวแดงใช่หรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็กด copy ทำการเลื่อนมาปุ๊บอ่ะแล้วมันก็จะแยกออกมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวหรือสีแดงวะน่าจะเป็นสีขาวปะผมจำธงชาติอิตาลีไม่ได้อันนี้ที่ผมแต่งเนี่ยผมไม่ได้มีตัวอย่างในการแต่งตามนะอันนี้คือแบบแต่งสดเลยนะใช้จินตนาการในการแต่งล้วนๆทั้งนั้นเลยเขียวขาวเขียวแดงขาวหรือเปล่าที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเขียวแดงขาวปะหรือเขียวขาวแดงผมไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวขอ copy เอามาอีกอันนึงก่อนเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่ามันเป็นสีไหนกันแน่ใช่ๆพอมันเป็นสีแดงขึ้นมาแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมแต่งรถได้ถูกต้องแล้วผมใส่ลายถูกต้องแล้วครับโอเคแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องไปจัดทรงในส่วนของสีขาวเหมือนว่าสีขาวเนี่ยจะเล็กไปนิดนึงทำให้สีแดงกับสีเขียวมันไม่ค่อยบัสลานกันแต่ผมรู้สึกว่าสีเขียวมันเล็กไปนิดนึงนะขอปรับสีเขียวขยับออกมาด้านข้างโอเคตอนนี้เราก็ได้ธงชาติอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันจะมีด้านข้างด้วยนะตรงที่เหยียบขึ้นข้างประตูอ่ะแต่ Lamborghini มันไม่มีที่เหยียบผมจะลองแต่งดูว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าลากลงมาปั๊บแบบนี้เดี๋ยวนะเหมือนว่าจะไม่ได้นะครับทุกคนเหมือนว่าเราจะไม่สามารถ
แต่งในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างรถได้อ้าวเกิดปัญหาแล้วแหละทีนี้คิดว่าใส่แค่ธงพาดตรงกลางรถแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะผมคิดว่านะน่าจะแค่นี้น่าจะได้แล้วแหละน่าจะเหมือนแล้วแหละแต่ Lamborghini MNJ เนี่ยหลังคาจะเป็นสีดำนะครับไม่ใช่หลังคาสีแบบนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนในส่วนของสีดำตรงหลังคาตรงนี้ก่อนเพื่อให้ได้ความเหมือนมากที่สุดมันจะเป็นประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนลายจะมีปัญหานะลายมันบั๊กมาตรงฝากระโปรงด้านหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเหมือนว่าจะติดขัดนิดนึงอ่ะประมาณนี้นี่โอ้โหคือเริ่มมีความเหมือนขึ้นมาแล้วทุกคนครับแต่ผมยังรู้สึกว่าสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยของ MNJ มันไม่ใช่สปอยเลอร์ตูดเป็ดแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าผมไปเปลี่ยนในส่วนของสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ในเกมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใส่ได้นะครับนี่เฮ้ยมันใส่ได้ไว้แต่มันใส่ซ้อนกันเดี๋ยวนะแบบนี้มันโอ้แบบนี้ผมคิดว่าเราใส่แบบเดิมๆนี่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะแบบนี้น่าจะดีที่สุดละโอเคท่านผู้ชมก็เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกือบลืมไปละเรายังเหลือในส่วนของยางนี่ผมจะใส่เป็นยางขอบดำปุ๊บหูยสภาพตอนนี้นี่คือความหล่อนี่ให้ไปเลยเต็ม10ท่านผู้ชมให้คะแนนในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนคอมเมนต์มาเลยครับซึ่งต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่งแค่ในส่วนของหลังคาแล้วก็ลายธงชาติตรงด้านหน้าแค่นี้เองนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถไปทดสอบประสิทธิภาพกันในด่านเอาเป็นด่านอันนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงไปทีละด่านนะด่านแบบแข่งไม่ต้องดิฟเนี่ยมันมีแค่ด่านเดียวแต่ถ้าด่านดิฟเนี่ยมันมีหลายด่านซึ่งผมจะวิ่งแค่ด่านไม่ดิฟเนี่ยเอาสักรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็จะวิ่งด่านดิฟนะครับผมส่วนมากก็จะได้เล่นแต่ด่านดิฟแหละเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมดิฟเนาะจะให้เล่นด่านวิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกอะใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการวิ่งของรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับผู้ชมครับ Let's go โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพการวิ่งของรถคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้ดีสักแค่ไหนกับการวิ่งแบบไม่ต้องดิฟนะครับผมหรือว่าการวิ่งแบบเซอร์กิตนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น Lamborghini Huracan นะครับผมขับ4นะครับขับ4ครับอันนี้ขับ4หรือขับ2ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูโค้งแรกเป็นยังไงโอ้โหเข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมมากๆเลยครับมีกองเชียร์ด้วยนะครับผม2คนยืนเชียร์อยู่ไม่เหงาหรือไงเนี่ยเชียร์กันแค่2คนโค้งนี้ยังไงครับโอ้โหเกือบชนกำแพงแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีครับผมโค้งนี้ปาดมาด้วยความเท่โอ้โหมันหล่อมันเท่จริงๆเลยปึ๊บ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 เข้าโค้งแบบดิจิตอลดิจิตอลโค้งนี้เป็นโค้งงูเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหบอกได้เลยว่าคะแนนการเข้าโค้งสำหรับ Lamborghini คันนี้ผมให้10เต็ม10อะครับน้องๆคือเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับ Lamborghini คันนี้ไม่มีแม้แต่จะเฉี่ยวชนเลยสักแต่นิดเดียวและก็ไม่เคยหลุดถนนด้วยวิ่งจนจดเลาะจดเพิ่งจะพูดไปหมาดๆว่าไม่หลุดถนนไอ้บ้าก็แต่ก็ยังได้อยู่ไม่ได้เสียหลักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นโค้งมาดูกันโค้งนี้ปึ๊บ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 เข้าโค้งได้อย่างเฉียบคมมากๆครับผมพอวิ่งได้มาครบหนึ่งรอบนะครับผมรอบต่อมานี่ผมตัดสินใจที่จะดิฟรถนะครับผมมาดูรอบนี้ว่าแลมโบกินี่คันนี้จะสามารถดิฟถนนหนีได้หรือเปล่าไปแล้วครับผมโค้งแรกครับผมผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโอ้โหแต่มีหลุดถนนเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังสามารถไปได้อยู่นะครับไปต่อได้อยู่ต้องบอกว่าแบบนี้นะครับโค้งนี้ยังไงโอ้โหแบ็กบอร์ดมาอย่างเท่อย่างรอแต่ก็ยังไม่หลุดถนนครับยังแบบโอ้โหดิฟได้โคตรคมดูผ่านกองเชียร์แล้วจังหวะนี้ครับผมโค้งนี้ยังไงไม่เห็นนะครับบางภูเขามุมกล้องบางภูเขาโถยบ้าเอ้ยแต่ก็ยังไม่มีการชนเกิดขึ้นเลยถือว่าเป็นรถที่พอดิฟได้นะครับผมตามความรู้สึกที่ผมได้ขับได้ดิฟนะครับ Lamborghini คันนี้มันพอดิฟได้แต่มันก็ไม่ได้ดีจนเต็ม10อ่ะดูดิเพิ่งโดดเขาไปหมาดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยโค้งนี้เกือบมีชน
ชนไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับมาดูกันว่าสภาพรถหลังชนนี่เป็นยังไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเข้าโค้งโหดจังแท้เนี่ยสภาพรถยังเต็มร้อยปกติถึงแม้ว่าจะชนไปแล้วเล็กน้อยแต่รถก็ยังไม่มีความเสียหายต้องบอกได้เลยว่าคนที่สร้างบอดี้รถคันนี้เนี่ยต้องสุดยอดจริงๆสุดยอดสักแค่ไหนถึงทำให้รถเนี่ยเกิดรอยได้ไม่มากบายครับผมดูดิมีรอยบุบแค่นิดเดียวด้านข้างประตูนะครับนี่ครับโค้งนี้แบ็กบอร์ดไปเหมือนจะหลุดถนนแต่ก็ยังไปได้อยู่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแม่คนขับก็หล่อรถก็เท่นะครับบอกได้เลยว่าโคตรจะเข้ากันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโค้งนี้ยังกระดิบคิงสุดยอดยังกระดิบคิงของเท่นะน้องๆดูดิลิฟต์เข้าโค้งได้อย่างคมแล้วก็หมุนไป1ทีโอเคครับผมมาต่อกันที่ด่านอีบิสุเซอร์กิตกันบ้างนะครับผมเปิดมาโค้งแรกครับผมกระโดดไป1ทีมุมนี้โคตรหล่อโคตรใช้ได้บอกเลยว่าการลิฟต์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลิฟต์กับบอทนะครับมีทั้งหมด4คันนะครับรถที่มาเข้าร่วมการลิฟต์ของผมในวันนี้นะครับผมก็ถามว่าดีฟตามบอทได้ไหมก็ได้แน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นรถที่ดีฟได้แรงมากๆนะครับผมแรงม้า800กว่าแรงม้าโอ้โหซึ่งรถปกติในเกม FR Legend เนี่ยมันสุดอยู่ที่650ม้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะแต่ลัมโบคันนี้นี่ล่อไป800ม้าเลยนะครับซึ่งเวลาที่ผมดีฟตามเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าผมจะตามบอทแบบชิดมากๆครับผมเนื่องจากรถมันแรงจริงผมแตะคันเร่งแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เกือบจะชนบอร์ดด้านหน้าผมแล้วนะครับซึ่งเป็นรถที่แรงจริงๆผมยอมรับเลยและดูการดิฟครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรถที่ดิฟดีอะไรมากมายแต่มันก็ดิฟได้ถือว่าอยู่ในขั้นระดับโหดเลยทีเดียวเชียวบัมเบอร์หน้าและบัมเบอร์หลังนี่หายไปทั้งสองแล้วนะครับโคตรแรงโคตรเถื่อนโคตรตึงโคตรอันตรายรถคันนี้ผมบอกไว้แค่นี้แหละดูเบียดคู่แข่งมาแบบนี้ครับผมพยายามจี้ให้ที่สุดแล้วโค้งนี้ปัดมาแบบรวดเร็วยังพยายามตามศัตรูเราได้ติดไม่แบบมีแต่ห่างนิดเดียวโอ้โหแม้จังหวะนี้ก็ตัดจบไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาเปลี่ยนด่านกันบ้างนะครับผมรอบนี้เรามาอยู่กันที่ด่านคันไซนะครับผมเป็นด่านคันไซธรรมดาไม่ใช่คันไซ Time Attack นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1สนามเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นมากๆอีกสนามหนึ่งเลยนะครับนี่ครับผมด้วยโค้งที่มีลักษณะพิเศษคือโค้งเป็นรูปตัว U เลยครับบอกเลยว่าถ้าใครไม่เซียนจริงจะไม่สามารถดิฟด่านนี้ได้เพราะว่าเป็นด่านที่โค้งเยอะแล้วก็โค้งสั้นมากๆครับผมต้องใช้การเหวี่ยงของรถเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่ารวดเร็วนะครับโค้งต่อโค้งนี่อยู่ที่โค้งละประมาณวิ2วิแล้วก็เปลี่ยนโค้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นด่านที่เอาไว้ปราบเซียนเลยก็ว่าได้สําหรับด่านคันไซทามแอทแทคนะครับผมจังหวะนี่ก็ไปชนกับบอท1ทีเลยครับผมก็โอ้โหแม่พยายามจะแซงบอทจังหวะนี้ก็ปาดหน้าบอทมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าโค้งตีโค้งตัวอยู่มาแบบเท่ๆครับผมเข้าโค้งอย่างหล่ออย่างเนียนอย่าบอกใครเลยแบบนี้สุดยอดจริงๆ Lamborghini คันนี้เล่นได้ทุกด่านทุกสถานการณ์จริงๆครับรถ Lamborghini คันนี้ไปได้ทุกสนามจริงๆดิฟได้หมดครับผมถึงแม้ว่าจะดิฟได้ไม่ดีแต่ก็ดีไปได้ต้องบอกว่าแบบนี้ซะมากกว่าดูเข้าโค้งแบบอย่างเท่จังหวะนี้ครับพอพ้นโค้งนี้มาวิ่งมาทางตรงแล้วก็สะบัดปึ๊บมาลูบตูดูแบบนี้ปึ๊บแล้วก็โอ้โหเข้าโค้งไปได้อย่างหล่อ